สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรบินสันนะครับวันนี้ผมจะมาหาหมอนใหม่เดี๋ยวไปดูกันเพราะว่าหมอนเก่ามันฟรีไปหมดแล้วนะครับซื้อมาตั้ง8ปีแล้วข้างในเนี้ยได้ยินมาว่ามันมีหมอนจำนวนมากเลยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าประเภทไหนที่มันจะอยู่ในบัดเจ็ตของผมเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าว่าเงินของผมเนี่ยมันจะซื้อหมอนระดับไหนได้บ้างไปดูกันครับโอเคครับก็จะสอบถามนิดนึงนะครับว่าไอ้199กับ700กว่าบาทแล้วก็ 1,900 เนี่ยมันต่างกันยังไงครับ199นี้จะเป็นใยสังเคราะห์นะคะเป็นใยสังเคราะห์ใช่เป็นใยบอลธรรมดานะคะแต่ส่วนไมโครไฟเบอร์ที่763เนี่ยตัวนี้คุณสมบัติพิเศษก็คือป้องกันภูมิแพ้ป้องกันไรฝุ่นกันไรฝุ่นแล้วด้วยค่ะ700กว่าบาทของตัวใยเนี่ยจะดีกว่าคือ199นี่199ไม่กันไรฝุ่นใช่ไหมฮะใช่ค่ะ199นี้จะเป็นใยสังเคราะห์ธรรมดาครับราคาก็จะประหยัดกว่าแต่อายุการใช้งานก็ 3-4 ปีครับแล้วยางพาราครับผมยางพารานี้เป็นยางธรรมชาติ 100% นะคะอายุการใช้งานนี้ก็คือ5ปีขึ้นไปมันจะไม่ยุบตัวความยืดหยุ่นจะดีกว่าก็ยางแบบตัวนี้มันจะไม่ทำให้ปวดเมื่อยต้นคอด้วยเวลาเราหนุนเนี่ยมันรับต่อช่วงต้นคอได้พอดีเนี่ยค่ะลักษณะตัวนี้และตัวนี้มันก็จะเป็นแบบว่าป้องกันภูมิแพ้ด้วยครับไม่เป็นฝุ่นยางพารานี่มันจะไม่เหม็นหรอครับไม่เหม็นค่ะยางพารานี่คือเวลาเราใช้เนี่ยเวลาเราเปิดออกเนี่ยก็คือผึ่งลมนะคะตากผึ่งลมไว้ไม่ให้ตากแดดเพื่อยืดอายุการใช้งานของยางครับเพราะว่ายางพาราเนี่ยถ้ายางพาราหมดอายุเนี่ยมันจะแข็งตัวก็คือหยุดใช้ได้เลยแต่อายุการใช้งานก็คือ5ปีครับยางพาราโปรโมชั่นวันนี้ก็คือ 1,900 ใช่ตอนนี้ลด 50% จากปกติ 3,900 ลดเหลือ 1,950 บาทโอเคได้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับอันเนี้ยเห็นเขาบอกว่าเป็นหมอนกอดสุขภาพมันเป็นรูปตัว L ไม่รู้ทำไมว่าเป็นรูปตัว L นะครับแต่ว่ามันน่าจะดีต่อสุขภาพเดี๋ยวเราไปถามเขาดีกว่าว่าอันนี้มันใช้ยังไงพนักงานอยู่ไหนนะไม่เห็นมีสักคนอ่ะเจอแล้วไปถามเขากันดีกว่าโทษนะครับพอทราบไหมครับว่าอันนี้หมอนอันนี้มันใช้ยังไงครับ ครับจะสอบถามหน่อยว่าหมอนอันนี้มันใช้ยังไงครับผมมันกอดยังไงหนุนค่ะเป็นหมอนหนุนเหรอเห็นเมื่อกี้มันที่ป้ายเขียนหมอนกอดหนุนอย่างนี้เหรอมาครับเอาครับเกิดอาการโยนกันไปโยนกันมาครับครับจะถามว่าไอ้หมอนอันนี้มันใช้กอดยังไงครับเห็นมันเป็นตัว L เป็นตัว L ใช่ไหมครับหนุนกอดแบบนี้อ๋อคือได้ทั้งกอดแล้วก็หนุนอันเดียวเลยครับจะนอนท่าอย่างนั้นก็ได้หรือว่านอนหนุนเดียวก็ได้อ๋อวัสดุข้างในมันเป็นอะไรครับเป็นเมมโมรี่โฟมครับเมมโมรี่โฟมคือมันดียังไงฮะเมมโมรี่โฟมก็คือมันการคืนตัวของเขามันจะคืนตัวช้าแล้วก็คืนตัวช้าคืนตัวขึ้นมาเรื่อยๆครับเปิดไม่ออกคล้ายๆเหมือนหมอนที่ผมเคยเอาไว้หนุนคอเวลาขึ้นเครื่องบินเลยอ๋อคือมันคืนตัวแต่ว่ามันการยุบตัวเขาก็ช้าด้วยเพราะว่าครับตัวนี้อายุการใช้งานก็นานนานคือมันยุบตัวช้าคืนตัวช้าแต่มันจะคืนตัวตลอดใช่ไหมเพราะว่าหมอนบางอันผมเห็นมันจะไม่คืนตัวแล้วนอนๆไปสักพักอย่างอันที่ใช้อยู่อ่ะก็คือนอนไปแล้วมันก็จะแบบเหมือนฟีบไปแล้วครับมันก็จะไม่คืนตัวละอันนี้อันเท่าไหร่ครับผมตัวนี้อยู่ที่595ครับ595ราคาไม่แพงได้ครับโอเคให้ขอบคุณมากครับสรุปเลยนะครับเมื่อกี้ได้เรื่องแล้วก็คือหมอนเนี่ยมันใช้หนุนแบบนี้ครับหนุนได้แล้วก็กอดได้นะครับหลับสบายHold up, wait a minute. ก็สำหรับการมาเดินห้างโรบินสันในวันนี้นะครับ
มันทำให้ผมได้ค้นพบเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการหาซื้อหมอนมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงแค่เราเปิดใจรับฟังพนักงานขายที่เข้ามาขายเพียงแต่ว่าเราต้องลองเปิดใจแล้วก็ลองนอนดูครับจะได้รู้ว่าหมอนใบไหนที่ใช่สำหรับเรามีเพียงใบเดียวเท่านั้นแล้วพบกันใหม่ครับ